าวโดยสำนักข่าว INN นายกรัฐมนตรีควงแขนพลเอกประวิตรพบปะชาวบ้านมาให้กำลังใจยืนยันไม่เคยทิ้งอีสานจะอยู่ให้ครบเทอมขณะมีมวลชนชู3นิ้วต้านในระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในจุดแรกพลเอกประวิตรได้แยกมาพบกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่มาให้กำลังใจโดยพลเอกประวิตรได้ขอบคุณชาวบ้านที่ให้กำลังใจและขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้ทำงานต่อไปยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่มีใครทะเลาะกันและพร้อมเดินหน้าทำงานต่อไปขณะที่ชาวบ้านได้ขอให้รัฐบาลมาเยี่ยมชาวอีสานบ่อยๆพื้นที่อีสานจะได้เจริญค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้ควงพลเอกประวิตรเดินทักทายประชาชนกล่าวว่าดีใจที่ได้มาพบปะทุกคนที่นี่ซึ่งเคยมาหลายครั้งแล้ววันนี้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจนายกและครม.ให้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงซึ่งพรที่ได้มาขอส่งไปยังชาวอุดรและคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นคนอีสานด้วยกันไม่เคยลืมไม่เคยทิ้งอีสานจะเห็นว่าโครงการต่างๆได้ลงมาในพื้นที่แล้วถ้ามีโอกาสได้ทำต่อไปโครงการอื่นๆจะสำเร็จมากขึ้นวันหน้าลูกหลานเราจะมีความสุขวันนี้ทำเพื่อลูกหลานทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันกับประชาชนว่าจะอยู่ให้ครบเทอมค่ะสำหรับการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้พลเอกประยุทธ์เดินทางด้วยรถยนต์ Toyota Alphard เลขทะเบียนกไก่วแหวน5445อุดรธานีขณะที่พลเอกประวิตรเดินทางด้วยรถตู้เบนซ์ทะเบียนหอนกฮูกทอทง3389กรุงเทพขณะเดียวกันมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบรวมไปถึงตำรวจควบคุมฝูงชนประมาณ1กองร้อยและรถควบคุมผู้ต้องขังประจำการในพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยพบว่ามีมวลชนจำนวนหนึ่งได้มารอพร้อมชูมือ3นิ้วและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะต่อกันที่โคราชนะคะเปิดเมืองวันแรกนักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักพร้อมจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจรับลมหนาวนำร่อง7อำเภอดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง4ทุ่มค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่นายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศให้วันที่1ธันวาคมนี้เป็นฤกษ์เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการวันแรกส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวคึกคักค่ะโดยเฉพาะบริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือลานย่าโมได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากหลายพื้นที่มากราบสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลกับครอบครัวค่ะก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆกันอย่างคึกคักขณะเดียวกันที่บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการกางเต็นท์จำหน่ายสินค้าโอท็อปของดี32อำเภอและทำเวทีการแสดงแสงสีเสียงเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานเที่ยวโคราชด้าดาดของดี32อำเภอระหว่างวันที่1ถึง4ธันวาคมนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต้อนรับการเปิดเมืองวันแรกรับลมหนาวด้วยค่ะสำหรับมาตรการผ่อนปรนนะคะเพื่อรองรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นชอบหลักการให้ผ่อนปรน7อำเภอค่ะเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอปากช่องอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโชคชัยอำเภอสีคิ้วอำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอพี่มายโดยใน7อำเภอนี้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหารได้ไม่เกินเวลา22นาฬิกาแต่ร้านอาหารจำเป็นต้องขออนุญาตผ่านมาตรฐานชาก่อนค่ะสำหรับผับบาร์คาราโอเกะสถานบริการสถานบันเทิงอาบอบนวดยังคงปิดให้บริการอย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการโรคติดต่อนะคะจะเร่งเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้ลงนามในหนังสือโดยเร็ววันนี้ค่ะปิดท้ายที่ชาวสวนปาล์มยื่นหนังสือกระทรวงพลังงานไม่ขัดปรับสูตรเหลือ B7 ขู่เคลื่อนไหวหากครบ4เดือนไม่กลับไปใช้สูตรเดิมนายมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยนำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันยื่นหนังสือถึงนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีนายสมบูรณ์หนอกแก้วรองปลัดกระทรวงพลังงานมาเป็นตัวแทนรับหนังสือทั้งนี้นายมนัสกล่าวว่าไม่ขัดมติกบง.ที่ให้ส่วนผสมของดีเซลเหลือสูตรเดียวก็คือ B7 เป็นเวลา4เดือนนับจากวันนี้ถึง31มีนาคม2565
โดยจะไม่มีการเคลื่อนไหวคัดค้านและจะไม่เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพราะไม่ต้องการให้บ้านเมืองวุ่นวายแต่หลังจากครบ4เดือนจะต้องกลับไปใช้3สูตรทั้ง B7 B10 และ B20 เช่นเดิมหากกบง.มีมติเป็นอย่างอื่นโดยไม่เรียกชาวสวนปาล์มหารือก่อนก็จะเคลื่อนไหวทั้งประเทศแน่นอนค่ะเนื่องจากได้รับกระแสข่าวว่ามีความพยายามจะปรับลดเหลือแค่ B3 ทั้งนี้การปรับลดใช้เพียง B7 ทำให้ยอดใช้ผลน้ำมันปาล์มดิบหรือ CPO ลดลง 17,000 ตันต่อเดือนกระทบต่อความต้องการผลปาล์มดิบเพื่อทำน้ำมันรถยนต์ลดลงกว่า 370,000 ตันปาล์มทลายเมื่อคูณราคาปาล์มเฉลี่ยกิโลกรัมละ6บาททำให้ภาคเกษตรเสียเงินราว 2,200 ล้านบาทขณะที่การลดเหลือ B7 รัฐได้ภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น77ล้านบาทและลดการใช้เงินกองทุนน้ำมัน106ล้านบาทรวมแล้ว183ล้านบาทเทียบไม่ได้กับเงินที่สูญเสียไปค่ะขณะเดียวกันขอเรียกร้องกระทรวงพลังงานทำความเข้าใจกับกลุ่มรถบรรทุกให้เข้าใจเกษตรกรด้วยว่าที่ผ่านมาเกษตรกรขาดทุนมาโดยตลอดแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเช่นค่าปุ๋ยนะคะและประเด็นสำคัญของโครงสร้างราคาน้ำมันที่ทำให้ราคาขายปลีกกลุ่มดีเซลสูงคือระบบการจัดเก็บภาษีต่างๆของภาครัฐที่ซ้ำซ้อนไม่ใช่ที่ปั๊มน้ำมันค่ะจบการเสนอข่าว 13:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN